กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับวันนี้เราอยู่กันในข้อมูลของทีมชาติโครเอเชียฮะทีมชาติโครเอเชียในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายอยู่ในกลุ่มดีในกลุ่มดีนั้นประกอบไปด้วยทีมชาติอังกฤษทีมชาติโครเอเชียทีมชาติสกอตแลนด์และทีมชาติสาธารณรัฐเช็กครับทีมชาติโครเอเชียนั้นจะลงทําการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายเกมแรกพบกับทีมชาติอังกฤษที่สนามเวมบีสเตเดียมเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษครับเกมที่2ทีมชาติโครเอเชียรับพบกับทีมชาติเช็กและเกมที่3พบกับทีมชาติสกอตแลนด์ทั้ง2เกมการแข่งขันนี้ทีมชาติโครเอเชียจะลงแข่งขันกันที่สนามแฮนเดนปาร์กกาสโกเมืองสกอตแลนด์ครับส่วนนี้ที่เพื่อนๆกำลังรับชมอยู่นั้นเป็นข้อมูลของทีมชาติโครเอเชียที่ลงทำการแข่งขันใน21เกมหลังสุดนะฮะประกอบไปด้วยฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกจำนวน8เกมการแข่งขันและต่อกันด้วยในส่วนที่2ครับจะเป็นฟุตบอลเนชั่นลีกนะฮะ6เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมการแข่งขันและฟุตบอลอุ่นเครื่องอีก4เกมการแข่งขันครับรวมทั้งสิ้นนั้นเป็น21เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติโครเอเชียก่อนจะทำการแข่งขันกับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายนี่ฮะเรามาดูครับว่าใน21เกมหลังสุดนั้นทีมชาติโครเอเชียทำผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดยส่วนแรกครับจะเป็นศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกจำนวน8เกมการแข่งขันทีมชาติโครเอเชียทำผลงานด้วยการชนะ8เสมอ2แพ้1ยิงได้17ประตูเสีย7ประตูเก็บไปได้2คลีนชีทครับในส่วนที่2นั้นจะเป็นศึกฟุตบอลเนชั่นลีก6เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมการแข่งขันและฟุตบอลอุ่นเครื่อง4เกมการแข่งขันครับในส่วนที่2นี้ทั้งหมดเป็น13เกมการแข่งขันครับทีมชาติโครเอเชียทำผลงานด้วยการชนะ5เสมอ1แพ้5ครับยิงได้17ประตูเสีย22ประตูเก็บไปได้1คลีนชีทครับก็ถือว่าในส่วนที่2นี้ทีมชาติโครเอเชียนั้นออกไปทางลูกแพ้ถึง5เกมเลยครับนะในช่วงหลังๆมานี้แล้วไปดูผลรวมนะครับใน21เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติโครเอเชียทีมชาติโครเอเชียนั้นทำผลงานด้วยการชนะ10เสมอ6แพ้6ยิงได้34ประตูเสีย29ประตูเก็บไปได้3คลีนชีทเท่านั้นฮะก็ถือว่าเก็บคลีนชีทได้ค่อนข้างจะน้อยมากครับแผนการเล่นหลักๆของทีมชาติโครเอเชียที่ผมย้อนดูใน21เกมการแข่งขันหลังสุดนะฮะหลักๆที่ทีมชาติโครเอเชียจะใช้ก็คือ4-2-3-1ครับแผนนี้จะเห็นเยอะมากฮะส่วนแผนที่ลอกลงมาก็จะเป็น4-3-3ครับที่จะพอมีให้เห็นบ้างครับแต่หลักๆ ก็คือ4-2-3-1ฮะในลำดับต่อไปเราไปดูรายชื่อนะครับนักเตะของทีมชาติโครเอเชียที่จะลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายนี้นะครับทั้ง26รายชื่อฮะซึ่งผมก็ได้เอารายชื่อทั้ง26นี้นะครับไปดูข้อมูลย้อนหลังของทีมชาติโครเอเชียที่ลงทำการแข่งขันใน21เกมหลังสุดครับว่านักเตะคนไหนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงกี่เกมตัวสำรองกี่เกมและใครทำผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างครับข้อมูลก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นฮะทางด้านซ้ายมือของจอครับว่านักเตะคนไหนยิงและแอสซิสต์หรือทำผลงานโดดเด่นเข้าตากันบ้างครับต่อไปผมจะไปสรุปให้ฟังครับว่านักเตะคนไหนในทีมชาติโครเอเชียที่น่าสนใจและน่าจับตามองกันครับนักเตะคนแรกของทีมชาติโครเอเชียที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับเริ่มกันที่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับโดมินิกลิวาโควิชครับลิวาโควิชนั้นได้รับโอกาสลงสนามใน21เกมหลังสุดของทีมชาติโครเอเชียลงเป็นตัวจริง15เกมราคาอยู่ที่5ล้านครับก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้รักษาประตูมือ1ของทีมชาติโครเอเชียที่จะลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายนี้น่าจะยึดมือ1ของทีมชาติโครเอเชียครับนักเตะคนต่อไปในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติโครเอเชียที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมบอน่าบาริสิตจากสโมสรเรนเจอร์ครับบาริสิตนั้นได้รับโอกาสลงสนามจาก21เกมหลังสุดของทีมชาติโครเอเชียที่ลงทำการแข่งขันลงเป็นตัวจริง13เกมตัวสำรอง1เกมยิงได้1ประตูทำได้2แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่ 4.5 ล้านเท่านั้นฮะวอลิสิตนั้นเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายเป็นหลักครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับ1เป็นนักเตะราคาถูก2เล่นในตำแหน่งแบ็คด้วยฮะและ3น่าจะการันตีในตำแหน่งแบ็คซ้ายตัวจริงของทีมชาติโครเอเชียครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมนักเตะตัวรับคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมเวอร์ซันโก้ครับจากสโมสรแอตเลติโกมาดริดครับเวอร์ซันโก้นั้นได้รับโอกาสลงสนามใน21เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติโครเอเชียลงเป็นตัวจริง4เกมราคา5ล้านครับเวอร์ซันโก้นั้นเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาเป็นหลักฮะที่เวอร์ซันโก้นั้นติดเข้ามาในทีมชาติโครเอเชียที่เวอร์ซันโก้นั้นติดเข้ามาในนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามอง
ทั้งที่ได้ลงสนาม4เกมเพราะว่าเวอร์ซันโก้นั้นในตำแหน่งแบ็คขวาของทีมชาติโครเอเชียช่วงหลังมานี้ในตำแหน่งแบ็คขวาเวอร์ซันโก้ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องครับก็เลยคิดว่าในตำแหน่งแบ็คขวานี้เวอร์ซันโก้เป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากครับนักเตะตัวรับคนสุดท้ายของทีมชาติโครเอเชียที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมวีด้าครับวีด้านั้นในทีมชาติโครเอเชีย21เกมการแข่งขันหลังสุดวีด้าได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง14เกมราคาอยู่ที่5ล้านครับตำแหน่งที่เล่นก็คือเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟของทีมครับก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวเก่าอีกหนึ่งตัวประจำทีมชาติโครเอเชียครับซึ่งน่าจะเป็นนักเตะที่การันตีในตำแหน่งเซ็นเตอร์ของทีมชาติโครเอเชียค่อนข้างที่จะสูงครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองในตำแหน่งกองหลังของทีมชาติโครเอเชียครับเดินทางไปถึงนักเตะในตำแหน่งตัวรุกของทีมชาติโครเอเชียที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับแน่นอนครับชื่อคนนี้ต้องมีแน่ๆครับแม่ทัพของทีมชาติโครเอเชียอย่างลูก้าโมดิชครับจากสโมสรเรอัลมาดริดครับโมดิชนั้นได้รับโอกาสลงสนามใน21เกมการแข่งขันหลังสุดลงเป็นตัวจริง14เกมตัวสำรอง2เกมยิงได้3ประตูทำได้2แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่ 8.5 ล้านครับข้อดีของโมดิชอีกหนึ่งอย่างก็คือนอกจากเป็นตัวหลักๆของทีมแล้วแน่ๆนะฮะก็คือรับหน้าที่ทั้งยิงจุดโทษฟรีคิกและลูกเซตพีครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับถึงราคาจะอยู่ที่ 8.5 เขาคิดว่าน่าคุ้มค่ากับการลงทุนครับผมนักเตะคนต่อไปของทีมชาติโครเอเชียในตำแหน่งตัวรุกที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมอีวานเปริซิตครับจากสโมสรอินเตอร์มิลานฮะเปริซิตนั้นได้รับโอกาสลงสนาม21เกมหลังสุดนั้นลงเป็นตัวจริง16เกมตัวสำรอง3เกมยิงได้6ประตูทำได้2แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่ 8.5 ล้านครับโดยเปริซิตนั้นตำแหน่งที่เล่นบ่อยๆนะครับที่เห็นลงสนามในช่วงนี้นะเปริซิตเล่นได้ทั้งกองหน้าริมเส้นฝั่งซ้ายกองหน้าริมเส้นฝั่งขวากองหน้าหรือแม้แต่กระทั่งปีกซ้ายครับผมเปริซิตนั้นก็ถือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งตัวรุกที่ทำผลงานค่อนข้างที่จะดีใน21เกมการแข่งขันหลังสุดครับถึงราคาจะอยู่ที่ 8.5 ก็เป็นตัวที่คิดว่าน่าจะคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะใช้นักเตะของทีมชาติโครเอเชียครับผมนักเตะตัวรุกคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมนิโคล่าวลาสิตฮะนิโคล่านั้นได้รับโอกาสลงสนามใน21เกมการแข่งขันหลังสุดลงเป็นตัวจริง11เกมตัวสำรอง5เกมยิงได้4ประตูทำได้1แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่ 6.5 เท่านั้นครับถือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งตัวรุกของทีมชาติโครเอเชียที่ราคาถือว่าไม่แพงครับอยู่ที่ 6.5 เท่านั้นโดยตำแหน่งที่นิโคล่าเล่นนะครับก็จะเป็นกองกลางตัวรุกกองหน้าและกองหน้าริมเส้นฝั่งซ้ายครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากครับของทีมชาติโครเอเชียราคาก็ถูกแถมได้รับโอกาสลงสนามค่อนข้างจะสูงครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทีมชาติโครเอเชียอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็เดินทางมาถึงนักเตะในตำแหน่งโจ๊กเกอร์มามืดนอกสายตาครับคนแรกขอนำเสนอฮะโจชิปเบคาโร่ครับจากสโมสรวูฟบวกครับโดยเบคาโร่นั้นได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง7เกมตัวสำรอง9เกมยิงได้2ประตูทำได้2แอสซิสต์ครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับราคาอยู่ที่7ล้านเท่านั้นนักเตะในตำแหน่งตัวรุกคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมอังเดคาวาริดจากสโมสรฮอฟเฟนไฮม์ฮะคาวาริดนั้นได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง8เกมตัวสำรอง3เกมยิงได้2ประตูทำได้1แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่ 6.5 ล้านครับตำแหน่งที่คาวาริดเล่นนั้นเล่นได้หลายตำแหน่งมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าริมเส้นฝั่งขวาปีกซ้ายกองหน้ากองหน้าริมเส้นฝั่งซ้ายฮะถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับแถมราคาก็เน้นนักเตะกลุ่มนี้ก็หนีกันไม่มากครับอยู่ที่6.5แล้วก็7ครับยังเป็นกลุ่มนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับนักเตะตัวรุกคนต่อไปในกลุ่มของโจ๊กเกอร์มามืดนอกสายตาฮะก็ต้องยกให้กับบูโน่เปโตวิชครับจากสโมสรดินาโมซาวเกตครับโดยเปโตวิชนั้นได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง8เกมตัวสำรอง4เกมยิงได้6ประตูทำได้1แอสซิสต์ครับราคาถือว่าถูกที่สุดในกลุ่มนักเตะกลุ่มนี้นะฮะอยู่ที่6ล้านเท่านั้นครับโดยเปโตวิชนั้นเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับหรือเป็นกองหน้าตัวกลางนั่นเองฮะถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมนักเตะในตำแหน่งโจ๊กเกอร์มามืดนอกสายตาคนสุดท้ายนะครับในกลุ่มของโครเอเชียที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมอันเต้เรบิชครับจากสโมสร AC มิลานฮะโดยเรบิชนั้นได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง9เกมตัวสำรอง3เกมยิงได้1ประตูทำได้4แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่7ล้านเท่านั้นครับผมโดยเรบิชนั้นเล่นในทั้งตำแหน่งกองหน้าตัวกลางปีกขวากองหน้าริมเส้นฝั่งขวาครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปครับว่าจริงๆแล้วกลุ่มนักเตะใน4ตัวนี้นะครับที่ผมแนะนำไปในกลุ่มของนักเตะโจ๊กเกอร์ม้ามืดนอกสายตาฮะก็ถือว่าจริงๆแล้วผู้จัดการทีมนั้นก็ให้ลงสนามอย่างต่อเนื่องครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปผัดกันเป็นตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างครับถือว่านักเตะกลุ่มนี้นั้นเป็นกลุ่มโรเตชันครับเราก็ต้องจิ้มให้ถูกครับว่าผู้จัดการทีมไปเลือกใช้นักเตะคนไหนลงสนามและเมื่อลงสนามไปแล้วจะระเบิดฟอร์มทำคะแนนให้กับผู้จัดการทีมที่เลือกเข้าสู่สนามได้หรือไม่ครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะเสี่ยงนิดนึงครับแต่ผลการตอบแทนก็อา
าจจะสูงก็ได้เพราะว่าราคาอยู่ที่ 6-7 เท่านั้นฮะผิดกับนักเตะในกลุ่มบนครับที่ค่อนข้างจะการันตีในตำแหน่งตัวจริงค่อนข้างจะสูงครับแต่ราคาก็อาจจะอยู่ที่ระดับ 8.5 เลยอย่างโมดิตหรือเปริซิตครับจะมีถูกอยู่แค่ตัวเดียวก็คือนิโคล่าครับที่อยู่ที่ 6.5 ครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูให้ดีครับว่านักเตะคนไหนผู้จัดการทีมประจัดลงสนามกันบ้างครับผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อมูลของทีมชาติโครเอเชียและนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองกันครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณทุกSubscribeทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ